วันนั้นอ่ะเราโดนในเกมแดกไม่ใช่โดนในเยี่ยยักษ์แดกคนดูให้กำลังใจเรามาเราก็เลยแบบคิดว่างั้นเราทำตามฝันคุณด้วยกันนี่นี่คือคัดทองแดงเอามีไม้แขวนเสื้อแบบนี้แล้วก็มาเกี่ยวนี้ครับแล้วเราก็ตีนงัดออกดึงออกเลยนี่สายพานก็มาดูว่ามันโดนน้ำมันไหมไม่โดนน้ำมันก็พอใส่สายพานแล้วเดี๋ยวเราไปเทสกันบิดจมปอกก็ไม่ไปคือแบบวันนั้นอ่ะเราโดนในเกมโดนไอเกมแดกไม่ใช่โดนในเยี่ยยักษ์แดกคือแบบว่ามันถึงจุดจบของพี่แล้วก็คนดูพี่อยากจะถามทุกคนว่าจะไปต่อหรือพอสำนี้เกี่ยวกับบักโน่เนี่ยครับคัดไม่ไปแล้วแต่พอดีพี่ได้กำลังใจจากใครเนาะเฮ้เฮ้ขอเป็นสายเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้เฮ้เฮ้เกูไม่ได้ตลกอย่างที่พวกมึงคิดนะสำหรับวันนี้เราก็เลยแบบไม่ย่อท้อเราก็เลยคนดูให้กำลังใจเรามาเราก็เลยแบบคิดว่างั้นเราทำตามฝันคุณด้วยกันนี่อะไรอ่ะพี่เอาอี้อะไรมาอีกเดียวนี่คือก้อนคัดใช่เหรอแม่แล้วโอ้นี่คือคัดทองแดงทองสกัดมาจากภูเขาไฟญี่ปุ่นอุ้ยส่วนทองแดงเนี้ยได้มาจากหลังเขาเหลียงซานซึ่งเป็นเมืองแรกของเราที่เราสร้างไว้พี่บอกเลยว่าคัดเนี้ยซื้อมาในราคา600บาทโอ้แพงจัดเลยคนอื่นเขาซื้อ 2-300 กูซื้อ600กว่าเพราะกูเป็นทองคำแท้และทองแดงแท้จากเขาเหลียงซานที่บอกเลยว่างานนี้มึงเคยโดนแดกไหมอ้าววันนั้นก็แบบปวดชีดก็ปวดชีดแล้วนู่นก็นู่นแล้วนี่ก็นี่ก่อนหน้านี้กูแดกทำไมพูดตอนทำหัวชีดยังไม่ได้เล่นกันเลยโอ้น้องๆครับส่วนรถของพี่เนี่ยก็คือพี่จะได้ยกเครื่องใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้บ่าวาวมันสุดเอางี้ซื้อเครื่องทำบ่าวาวแม่งเลยไปเฮ้ยเอาดิคนอย่างกูมีศักดิ์ศรีพอครับซื้อเลยไหมฮัลโหลเฮ้ยทำยังเครื่องละหลายแสนคอมเมนต์ประมาณ1,000ฝ่าบอกว่าพี่แบงค์ครับผมอยากให้พี่แบงค์ซื้อเพราะว่าน้องๆจากทางบ้านจะได้ความรู้เรื่องการทำวาล์วด้วย oh. และประเด็นเลยคือพอได้ความรู้ไม่พอจะส่งให้กูทำพอ yeah, กูจะทำไหวไหมนะครับเพราะว่าลำพังแค่รถที่บ้านเนี่ยกูก็แทบจะไม่มีเวลากันอยู่แล้วแต่ถามว่าให้พี่ทำให้ได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาพี่ทำให้น้องๆได้หมดอยากทำรถพี่จัดให้ได้หนก yeah, แต่ว่าราคาแบบสมมติว่าช่างคิดหมื่นนึงพี่ก็จะคิดประมาณแสนน่ะกำไรครับตัวได้เยอะลูกสูบคนอื่นเขาทำมาจากอลูมิเนียมลูกสูบกูเนี่ยทำมาจากทองคำโอ้โหก็ไม่แหกโมทองคำโมเกิดแล้วทุกคนครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนคัดกันนะครับก็เดี๋ยวมาฝั่งทางนี้นี่จะเป็นโซนเขาเรียกว่าโซนล้างของของพี่นะครับผมก็สำหรับโซนล้างของก็จะลกๆหน่อยนะครับนี่เห็นไหมพี่เอามาแช่มาดูพี่เฟรมเห็นแล้วเนี่ยต้องถามว่าพี่แบงค์แช่ใช้น้ำยาอะไรล้างของครับพี่จะมีน้ำยาแดงเป็นของพี่เองนะครับขวด Infinity Wash ใช่ขวดละ120บาทถึง150บาทนะครับมันจะมี2ไซส์ก็ถ้าน้องๆอยากจะได้ไปไม่รวมส่งนะก็แอดไปที่ @sj1112 แล้วพิมพ์ไปที่ร้านค้านะครับเดี๋ยวเราจะทำการแพ็คส่งให้สักผ่านทางนั้นได้เลยแล้วก็ของของเราดีมากล้างปั๊บไม่เป็นขี้เกลือเอ้ยไม่เป็นขี้เกลือครับพี่ทดลองจากหลายๆคนมาแล้วล้อมาเชสเซนี่ล้อโอเวอร์หรือจะอาร์มไทเทเนียมอาร์มอลูมิเนียมทุกอย่างครับกัดเป็นรูเลยคุณเล่นให้ก็มันไม่ฝังเป็นคราบขี้เกลือนะครับแค่นั้นเองก็นี่คือกะโหลกเห็นไหมเราก็ต้องมาล้างให้มันดูดีเนี่ยดูไปด้วยกันเลยดูไปพร้อมๆกันเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าน้องๆไม่อยากให้พี่แบบเลิกทำบักโน่พี่ก็จะจับให้นะครับมันเบี้ยวเบี้ยวพี่ช่างหิแมงกะโหลกพี่เบี้ยวให้เหรอต้องแดกมึงให้ได้รอบนี้ไม่จะไม่เปลี่ยนกะโหลกจริงเหรอไม่เปลี่ยนสุดยอดบอกเลยใช้นี่แหละเฟี้ยวอันนี้มันเป็นชามสไลด์หลังไม่ใช่กะโหลกนะครับก็ถ้ากะโหลกก็คือรถมึงไงกะโหลกเฮ้ยรถผมกะโหลกเลยแล้วผมวิ่งแดกพวกพี่อยู่เลยนะรถคันไหน X-Max โอ้โหมึงเอา X-Max มาเทียบกับฟีโน่นี่เราก็มาล้างนี่เห็นไหมคนดูล้างอ่ะออกหมดอ่ะดูคราบดูคราบดิมึงเห็นคราบป่ะพอกูฉีดน้ำบอกปั๊บใสเลยปั๊บเป็นไงโอ้โหใสกลิกจาระบีมันค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นเราจะเอาจาระบีออกให้หมดเพราะว่าจาระบีเนี่ยมันไปอุดตันตรงก้อนคัดมาเลยทำให้คัดมันลื่นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องล้างออกแม่งให้หมดเลยพังช่างแม่งพอใช่ว่าวิ่งได้ก็พอนะครับผมประมาณนั้นเนี่ยแล้วก็ล้างพังแล้วมันจะวิ่งได้เหรอพี่จะถอดสปริงออกนะครับมันอยู่2แบบระหว่างจะทำแบบนี้หรือเราจะใช้ไม้แขวนเสื้อก็ได้เอามีไม้แขวนเสื้อแบบนี้แล้วก็มาเกี่ยวนี้ครับแล้วเราก็ตีนงัดออกดึงออกเลยเนี่ยหลุดแล้วเห็นไหมออกง่ายเข้าอ่ะเข้าก็ยากปั๊บทีนี้มันก็จะสามารถเอาออกได้แล้วนี่เห็นไหมนี่โอ้ร้อนพอพี่ไปเผาไฟมานะครับ
ทำไมต้องเผาอ่ะทำไมต้องเผาเผาเพื่อให้เขาเรียกว่าน้ำมันหมดแล้วก็ถอดออกมาแล้วแค่นี้เนี่ยมาถอดมาทุกอันเลยสภาพมันคือมันไหม้หมดแล้วข้างในเนี้ยมันมีแต่จาระบีที่เราอัดลงไปมันดูดอยู่ข้างในเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าพูดตรงๆก็คือเปลี่ยนแม่งเลยครับถ้าเราได้พลาดไปแล้วโดนน้ำมันไปแล้วเปลี่ยนเลยจบกว่านะครับประมาณนี้สายพานด้วยป่ะเนี่ยพี่สายพานเปลี่ยนไปแล้วลูกยางนี้ห้ามถอดนะครับลูกยางนี้ถ้ามันยังดีอยู่ก็ให้ใส่ไว้ในรูนะครับส่วนคัดใหม่เราก็มาแกะกันเลยเนี่ยข้างในแค่นี้คัดใหม่เราก็มาวางเรียงบับมันจะอยู่ประมาณนี้นะสภาพเก่าแล้วก็สปริงอันเก่าที่เราได้ทำการไอ้นี่เอามาใส่อันใหม่อย่างนี้อันเก่าคัดเก่าเราก็ทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องกลับเก็บมาใช้ต่อนะครับเพราะว่ารถพวกเนี้ยเราอย่าไปหวงกับมันเพราะว่าถ้าเราไปหวงกับมันปั๊บเนี่ยมันก็จะให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเราก็มาใส่เลยเนี่ยใส่ง่ายๆอะไรเงี้ยใส่เข้าไปหมับพานั่งใส่เลยเดี๋ยวเราจะพาเอาบักโน่ออกไปเทสอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เอาออกไปนะครับไหนๆเราก็ได้ทำลองคัดแล้วเนาะเราก็จะเอาไปเทสให้ดูว่าเอ้ยมันยังสามารถวิ่งได้อยู่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มาดึงเหมือนเดิมครับเห็นไหมดึงเงี้ยดึงดีๆแล้วก็กดนิ้วลงเงี้ยต่อเข้าแล้วเห็นไหมเข้าไปแล้วใช้ไม้แขวนเสื้อเนี่ยแหละง่ายที่สุดแล้วปั๊บกดลงเข้าไปเคาะปึ้ง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 ลงแล้วเนี่ยง่ายไหมเกมง่ายนะทำเองที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปให้ร้านช่างเขาทำต้องถามว่าใช้ไม้แขวนเสื้อที่บ้านได้ไหมใช้ได้ครับไม้แขวนเสื้อเล็กๆอะไรเงี้ยไม่แบบที่แขวนเสื้อเลยใหญ่ไปนะจะใหญ่ไปเอาหนีบนิ้วนะครับแค่นั้นระวังเน็บนิ้วอย่างเดียวเห็นไหมบางทีมันจะเข้ายากมันจะยากตรงนี้แหละรับชมสิ่งที่น่าสนใจเล็บตีนนะครับผมเอ้ยเล็บปนไปกระจกเสร็จแล้วแล้วก็มาใส่บูทรองคืนมับแล้วก็นี้มาใส่คืนง่ายๆแค่นี้เองเปลี่ยนคัดเองที่บ้านได้ส่วนใหญ่แล้วมีโอมันจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกถ้าเราไม่ไปทำให้มันโดนน้ำมันแต่นี้เราทำให้มันโดนน้ำมันมันก็เลยเป็นอย่างนี้ใส่มับบีบนี่สุดท้ายนี้แล้วก็นี้มาใส่สปริงแล้วแต่เราเลือกใช้อันนี้ก็สนิมแดกนะครับเพราะมันเก่าเลยประมาณนี้สนิมแดกเลยนี่นะเข้าได้แล้วถ้าเราอยู่คนเดียวเราทำไงส้นตีนครับช่วยคุณได้นี่ครับพี่จะทำให้ดูส้นตีนเหยียบลงไปอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็นิ้วขันเข้าเข้าแล้วเนี่ยเข้าแล้วที่สำคัญอันดับต่อไปเราต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมนั่นก็คือมิลวอกกี้กับลูกบ็อกตัวใหญ่อยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างอะข้างล่างนั่นไงเห็นไหมลูกบ็อกเราก็ต้องมีไว้นะครับนี่มิลวอกกี้เปิดเบอร์2ไปเลยยิงเข้าแล้วเสร็จแล้วถ้ามีแค่นี้เราก็มาใส่สายพานก็มาดูว่ามันโดนน้ำมันไหมไม่โดนน้ำมันก็พอโอเคครับก็เดี๋ยวเหลือเราแค่ใส่ประกอบชุดนี้เข้าไปอย่างนี้ใส่สายพานแล้วเดี๋ยวเราไปเทสกันเดี๋ยวเปิดบ้าไปเทสกันเร็วๆไปแรงเปล่าลองให้หน่อยดูลองให้ดูไม่รู้เหมือนกันเราไปลองที่คลองน้ำไหมที่หน้าซอยมาไปเดี๋ยวขึ้นมาใส่เลยไม่มันรูนลื่นลื่นเหมือนว่ามันจะต้องรันอินคัทก่อนใช่ไหมระวังรถใช่ไหมมันจะต้องรันอินคัทก่อนยังไม่ค่อยจับเท่าไหร่หน้าเป็นกันแหละมันลื่นเดี๋ยวดูหน่อยอะไรเนี่ยบิดจมปอกก็ไม่ไปเปลี่ยนแล้วเอ้ยมาแล้วอ่ะแล้วล่ะเอาล่ะเอ้ยเริ่มแต่ยังไม่ได้ว่ะใกล้แล้ว
าแล้วมันใหญ่เลยชอบคนแรกคนแชร์กับท่านมาใครเดี๋ยวกูขอรันอินคัทก่อนแล้วเดี๋ยวเลื้อฝาทำบาวาใหม่รับรองพวกมึงโดนแดดใช่ยกกลับบ้านทีนี้ยกกลับ